ช่วงคนเก่งคนดีท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงนะครับคนเก่งคนดีนะครับนะฮะช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้พบกับคนเก่งคนดีนะครับซึ่งเขามีหลักการวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการดำเนินธุรกิจนะครับเขามีเคล็ดลับและเขามีวิธีการอย่างไรเขาถึงมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมค่ะและแขกรับเชิญคนเก่งคนดีนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณจิรพัฒน์สำเภาจันทร์กรรมการผู้จัดการและเจ้าของแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการ250สาขาวินเซนต์เซ็นเตอร์เซอร์วิสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณกบนะคะครับผมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในแวดวงของธุรกิจหยอดเหรียญแล้วก็ธุรกิจสารพัดบริการด้วยนะคะนอกจากตำแหน่งที่ได้แนะนำไปเมื่อตอนต้นนะคะทราบว่าปัจจุบันนี้เองคุณกบก็ดำรงตำแหน่งทางสังคมเยอะแยะอยู่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่หลายอย่างที่จะช่วยให้คนเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาธุรกิจแล้วก็พัฒนาวิธีคิดได้ตอนนี้ก็ทำงานเป็นอุปนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมธุรกิจหยอดเหรียญไทยนะครับซึ่งทั้งสองสมาคมเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ในการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้เข้มแข็งและแข็งแรงมากขึ้นครับค่ะเรียกว่าทำงานหลากหลายแบบนี้นะคะจะต้องมีวิธีการหรือแนวคิดรวมไปถึงคุณธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ใช้ชีวิตได้อย่างประสบความสำเร็จครับใช่ครับคุณธรรมที่ว่านี้มีอะไรบ้างคะจริงๆหลักมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราใช้หลักสำคัญเพียงแค่2 อย่างเท่านั้นเอง1ก็คือรู้จักให้นะครับก็ให้ทั้งในกลุ่มที่อยู่ใกล้เรานะครับได้แก่บริวารลูกน้องนะครับพ่อแม่นะครับคนในครอบครัวแล้วก็ให้ขยายวงมาอีกหน่อยนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในระดับองค์กรนะครับในระดับทีมงานนะครับแล้วเราก็จะให้ต่อไปอีกนะครับในระดับที่เรียกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกับเราหรือคนที่เราเริ่มชักไปไม่รู้จักละอันนี้คือการขยายวงให้เท่าที่เราสามารถให้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เรายึดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความกตัญญูไม่ว่าใครที่ให้สิ่งดีๆกับเราไม่ว่าจะเป็นแค่คำชมนะครับหรือกำลังใจเราจะตอบแทนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้มาบวกดอกเบี้ยให้ด้วยอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยด้วยความที่เรามองว่าถ้าเกิดไม่มีใครให้เราก่อนเราชิงให้ก่อนนะครับนี่คือการความตั้งใจในการช่วยเหลือนะครับส่วนเมื่อมีคนให้เราแล้วนะครับเราก็จะตอบแทนด้วยความกตัญญูครับนี่คือสิ่งที่เราใช้ในการคิดมาตลอดตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันครับเรียกว่าเป็นคุณธรรมง่ายๆที่เราฟังแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางทีหลายท่านหรือว่าเราเองอาจจะมองข้ามไปการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะรวมไปถึงการรู้จักกตัญญูกตเวทีเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีอย่างแน่นอนนะคะคนดีแบบนี้นะคะทำธุรกิจทำกิจการอะไรก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ร้านสารพัดบริการกว่า250สาขานี่ก็คงเป็นตัวการันตีได้ว่าเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนี่หลักการยังไงคะจริงๆก็หลักการของเราเนี่ยเราใช้การตลาดในการนำเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก่อนการใช้การตลาดในการนำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับหลักการไม่ได้มีอะไรมากเลย1ก็คือสร้างความต่างในเชิงผลิตภัณฑ์นะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า product differentiate นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มหรือ value added คือทำให้สินค้าเราเนี่ยมีมูลค่าเกินกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายนะครับดังนั้นคนของวินเซนต์จะท่องอยู่2หลักเท่านั้นเองนะครับทำยังไงให้สินค้าเราต่างและทำอย่างไรให้มีมูลค่าเกินกว่าที่ลูกค้าจ่ายเงินให้เรามาเมื่อเราพัฒนาตรงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับธุรกิจเราเนี่ยจะสามารถสร้างความต่างแล้วก็จะขายดีนะครับเมื่อขายดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำต่อมาก็คือการใส่การบริหารที่มีประสิทธิภาพลงไปหลักบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับคุณนิวเราเอาของในหลวงมาใช้ได้เลยนะครับก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนก็ชอบคิดว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในคุณนิวมันต้องไงต้องประหยัดต้องอดอยากนะครับจริงๆเนี่ยเราเข้าใจผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงมีอยู่ห่วง3ห่วงซ้อนกันนะครับ1ก็คือความพอดีความพอดีนี่คืออย่าทำอะไรให้มันเกินตัวนะครับมีเงินเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นนะครับอย่าไปกู้เยอะนะไม่กู้ได้ยิ่งดีอย่างของวินเซนต์นี่ไม่กู้เลยนะครับทำธุรกิจแบบปลอดภัยเลยพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับไม่หนักไม่เบาเกินไป2ก็บอกให้มีภูมิคุ้มกันในการทำธุรกิจด้วยภูมิคุ้มกันหมายความว่าคิดเผื่อไว้ซะหน่อยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือถ้าเกิดวิกฤตขึ้นเราจะต้องบาดเจ็บให้น้อยที่สุดอย่างไรนะครับนี่คือคิดเผื่อเรื่องภูมิคุ้มกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคือการมีเหตุผลหมายความว่าเราก็ต้องหาเหตุผลในทุกเรื่องที่ทำอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความอยากมากนะครับเมื่อ3อย่างนะครับมาซ้อนกันก็เรียกว่าความพอเพียงหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงซึ่งวินเซนต์ใช้นะครับ1เราไม่กู้เงินนะครับทำมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นไม่เกินตัว2นะครับไม่ทำอะไรสุดโต่ง
าเหตุผลทุกครั้งที่ทำหาข้อมูลให้ครบทุกครั้งก่อนทำธุรกิจก่อนตัดสินใจเรื่องทุกเรื่องต้องมีเหตุผลรองรับนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำทุกอย่างนะครับด้วยการบริหารให้ทีมงานและองค์กรเนี่ยเกิดความสมดุลคือพยายามอย่าให้หนักอย่าให้เบาเกินไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขพอทุกคนมีความสุขนะครับได้รับสวัสดิการดีๆจากบริษัทก็จะเกิดพลังในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับเมื่อขับเคลื่อนแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จจะมีสูงดังนั้นหลักการตลาดคือมูลค่าเพิ่มนะครับและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวหรือผิดพลาดในการทำธุรกิจครับค่ะเป็นหลักการที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่2นะคะได้ต่อยอดแล้วก็สร้างไว้ดีทีเดียวนะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็ขออนุญาตนำไปยึดถือปฏิบัติบ้างครับผมนะคะเอาละค่ะท้ายนี้นะคะอยากให้คุณกบช่วยฝากคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่อยากจะใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างคุณกบบ้างค่ะครับจริงๆหลักการสำคัญนะครับในการที่จะใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหนึ่งก็คือต้องรู้จักกตัญญูกับทุกๆคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเราให้กำลังใจเรานะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ช่วยเหลือเราเราอย่าคิดว่าเราจะต้องไม่ให้อะไรเขาเลยเราต้องรู้จักให้ก่อนครับเพื่อจะรับนะครับกิฟต์ซะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเทคนะครับอันนั้นคือการให้แต่ตอนให้อย่าไปหวังผลตอบแทนนะครับการให้อะไรบางอย่างกับคนเนี่ยเราให้ไปโดยไม่ต้องคิดว่าเราจะได้คืนเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะกลับคืนมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเองนะครับและที่สำคัญก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำความเข้าใจให้กระจ่างแล้วก็นำเอาไปใช้จะทำให้เวลาเราใช้ชีวิตนะครับในครอบครัวในการทำธุรกิจเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแล้วก็ต้านทานความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมที่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหรุมเร้าเหลือเกินนะครับซึ่งถ้าเรายึดแบบนี้ได้จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าเดิมครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหลักคิดดีๆนะครับที่คนเก่งและคนดีเนี่ยนะครับมาเสนอไอเดียนะฮะเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้เอาไปใช้นะครับพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าหลักการแบบนี้นะครับท่านก็สามารถทำได้โดยไม่ยากถ้าท่านตั้งใจจะทำครับค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญคนเก่งคนดีของเราค่ะคุณจิรพัฒน์สัมภาวจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะครับครับวันนี้เราก็ได้รับรู้นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้นะครับผลิตภัณฑ์นวดสลายไขมันนะครับซึ่งเห็นผลจริงนะครับนอกจากนั้นรู้เรื่องธุรกิจนะครับลงทุนแล้วนะครับลดความเสี่ยงนะครับรวยเร็วรวยแรงอย่างไรนะครับพร้อมทั้งช่วงนะครับคนเก่งและคนดีนะครับซึ่งมาให้หลักคิดนะฮะให้ท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ครับแล้วเราก็ไม่ลืมนะคะที่จะให้สิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นดีๆต่างๆกับผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทวนกันดีกว่าค่ะว่าโปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างค่ะโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการที่ศูนย์ความงาม M2N Fit and Firm Center ทั่วประเทศบริการนวดสไลด์ไขมันหน้าท้องจากปกติ 2,000 บาทลดเหลือ 1,000 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ชุด Slimming Tip ประกอบด้วยเข็มขัดสไลด์ไขมัน M2N Slimming Tip 1เส้นราคา 3,900 บาทเจลกระชับสัดส่วน M2N Firming Gel 1หลอดราคา850บาทยาระบายส้นแขกตรากาซิเนีย1กระปุกราคา550บาทรวมมูลค่า 5,300 บาทไม่ขายขายเพียง 3,900 บาทย้ำเพียง 3,900 บาทเท่านั้นสนใจโทรด่วนตอนนี้0818571894 0819268143 02-330-9376โปรโมชั่นสำหรับผู้สนใจลงทุนเปิดแฟรนไชส์ศูนย์บริการความงาม M2N Fit and Firm Center ลงทุนเริ่มต้นเป็นจุดบริการ 39,000 บาทได้รับเครื่อง G6 การฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ทำธุรกิจได้ทันทีลงทุนเปิดมินิแฟรนไชส์ 59,000 บาทได้รับเครื่อง G5 การฝึกอบรมพิเศษและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมเปิดบริการได้ทันทีลงทุนเปิดแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ 169,000 บาทได้รับอุปกรณ์ครบชุดแถมธุรกิจนวดเสริมอกฟรีทันทีโทรด่วน0818571894 0819268143 02-330-9376 โทรตอนนี้และคุณจะพบกับสิ่งดีๆในชีวิตครับสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับท่านจะได้เห็นนะครับว่าตลาดนี้นะครับของกิน
นะครับของอะไรต่างๆมากมายแล้วครับแล้วสิ่งที่ยังเหลือธรรมชาติไว้ให้เรานะครับน่าจะพาท่านผู้ชมไปชมกันในสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเชิญแฟรนไชส์นะครับที่นะครับดีๆที่เขาลงทุนไปแล้วเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จนะครับเข้ามาคุยกับท่านผู้ชมครับผมค่ะแล้วเรื่องของสวยๆงามๆก็ไม่ลืมที่จะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันให้ได้สัปดาห์หน้าค่ะและท่านผู้ชมนะครับที่จะติชมนะครับรายการนะครับหรือจะสอบถามนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับนะพร้อมทั้งนะครับนะเสนอแนะรายการต่างๆนะครับก็เสนอแนะเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0818571894นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ0819268143นะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์02นะครับ330นะครับ9376-7นะครับหรือ www นะครับ montip.com ครับผมวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับสาระประโยชน์สาระบันเทิงไปอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการชยพลพารวยกันได้ใหม่เสาร์หน้า9โมงถึง10โมงโอ้โห Channel ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ